อยู่แล้วไอ้เหี้ยมีบ้างแหละไอจีทำมึงหลอนวะโอ้อย่างน้อยกูคนหนึ่งอะที่ปอบมึงอะคือวันนี้กดเข้าไฟเอ็มเหมือนกดแบบเปิดประตูนรกอะไอ้เหี้ยจริงเพื่อนแกหาจริงว่ะแต่กูอะไปเปลี่ยนสีรถมากูโดนด่าเนี่ยกูจะเอาสีแลมมึงก็จะว่าสีแลมโบอะไอ้เนี่ยไม่ลุงคิดดูดิแบบบางทีผมแบบไปแยกยืนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเออห่างๆมาปั๊บไอ้จัดมีคนอื่นที่เป็นเกี่ยวกับสีเหลืองผ่านมาปุ๊บแม่งโยงมากูเลยครับไอ้เนี่ยขนาดกูไม่ได้พูดอะไรอ่ะเออกูเอ็นดูมึงนะจริงๆอ่ะโอ้ลุงอ่ะลองคิดสภาพถ้าแบบมาล้อลุงแบบนี้บ้างลุงจะรู้สึกน้ำส้มขนมปังก็ทำชอบป่ะเวลานอนแหละก่อนนอนแล้วน้ำส้มขนมปังไงจีไม่ได้เดี๋ยวกูคิดให้มีปัญหารอบแบบมันทำแบบนี้มันทำให้คนหนึ่งเขาเข้าใจผิดไงเดี๋ยวคิดให้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยตายครับอันนี้แก๊งไหนอ่ะเพื่อนเราไม่ใช่เพื่อนเราไอ้เหี้ยเพื่อนเราตำรวจไอ้เพื่อนผมไม่ใช่พวกเราปะไม่ใช่ทรงผมแปลกๆอ่ะทรงผมคล้ายเลยว่าเมื่อกี้เหมือนได้จริงแต่เพื่อนเรามันต้องแบบมีอาการหรอแล้วเพื่อนมึงว่าเมื่อกี้เหมือนเพื่อนมึงเลยวะไม่ใช่สัตว์ที่มึงต่อแถวที่มึงอยู่หน้ามึงอ่ะวันนั้นมันมีแก๊งอะไรไม่รู้มันใส่โอ้โหที่เศร้าอะไรกันเนี่ยเราดูตัวก่อนอะไรอ่ะยีลงไปเพื่อนต่อแถวรับถุงยังชีพเดี๋ยวเราปะเหี้ยอ๋ออ๋ออ๋อที่เดินไปใช่ใช่แล้วที่เดินมาข้างผมแล้วบอกอ่ะเหมือนกันเลยอ๋อเดี๋ยวแม่ก็วันแรกตีกันแกฝั่งผมไม่ตีเพราะว่านึกว่าเป็นผมอ่ะอันนี้แก๊งอะไรเนี่ยมีเรื่องกันเหรอไม่ได้มีนะครับมันคุยกันไม่คุยอย่าไปคุยเลยไม่ประเทศผมมันไม่คุยกันถ้าคุณคุยกันแม่งไอ้เหี้ยมันก็แบบไอ้เหี้ยมัน30เวท90นะลุงไอ้กลัวเหรอไอ้เหี้ยถ้ากลัวก็ไปแถวป่ะไอ้เหี้ยมึงอยากอยู่หน้าแถวมากขึ้นมาดิเพิ่งมาครับพวกผมเพิ่งมาต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายครับตอนนี้ยังถือค้อนตีกันอีเลยนะคือแบ่งคนละครึ่งนะเวลาต้องการอะไรก็แบ่งคนละครึ่งเวลาเดี๋ยวเพื่อนกูเดี๋ยวเพื่อนผมมาแนะนำเนี่ยเพื่อนผมไปต่อแถวรับผู้เดือดทุกวันเลยแบ่งมากเห็นปะแบ่งมากคนละครึ่งเรียกคนละครึ่งไหมอ่ะมันไม่เกี่ยวเลยเนี่ยมันยังพูดได้เป็นแพ็คมาไงเนี่ยพระราชถุงพระราชทานแมวชักแมวพระราชทานจะรอดไหมคุยได้เลยกันนี่ไงเชิญครับเชิญคุยได้เลยครับใครปล่อยวะโอ้กูใช้ไอ้แอร์นายกปะเนี่ยรออยู่ข้างบนเนี่ยใครต่อยแอร์นายกเจ้าใครนี่ใครล่ะใครนายกปะนั่นน่ะฟักทองหัวฟักทองลอยได้นะหาชาวแผ่นให้ตกใจอยู่แล้วเดี๋ยวเอาใช่ใช่ต่อยวะเขาจะสะพายแต่เขาลืมถอดมาคอเสียงนะครับอ้าวหายเป็นเด็กอยู่ล่างเป็นเด็กแล้วเนียนแล้วเราจะตกใจกลายเป็นเด็กแล้วโอ้ไม่เขาจะบอกนี้โอ้ไม่มือดีคุยกันดีครับคุยกันดีครับสัญญาซื้อบ้านครับประมูลบ้านรอเล่นอ๋อเราตีกันเรื่องประมูลบ้านเหรอใช่ครับตีสองวันยอมไหมล่ะเอาอุ้มก่อนเอาอะไรคนให้ปล่อยคนไม่ไหวครับคุณเล่นว่ากูยังไม่รู้เลยเนี่ยกูตีใครยังไม่ทราบเลยหรอใช่ครับตีกันใช่ครับสัญญาประมูลบ้านมึงอ่ะที่มึงตีกันอ่ะแก๊งอื่นมันได้ใจหมดแล้วเว้ยห่วงให้คือมันมีรอคนต่อคิวเอาบ้านแทนพวกมึงเยอะนะแต่ถ้าตีกันตัดกันกระเดมันก็ทำอะไรไม่ได้เว้ยไปสู้กันในงานประมูลดีกว่าถ้าไอ้แก๊งท้ายซาเวตได้บ้านไปใช่ไหมมึงก็ตีเขาดิอย่างนี้ดีกว่าไหมร้อยเขามีบ้านก่อนแล้วค่อยตีเว้ยง่ายๆเลยหมดหรือเปล่าครับบ้าว่ากูอยู่ว่าไงแบบว่าเกิดว่าไอ้ชักมันเหลี่ยมครับแบบนี้มันจะทำไงได้ครับมึงบอกกูเลยเดี๋ยวกูเข้าไปหาสกอตเองแต่กูมองว่าไอ้ชักไม่เหลี่ยมหรอกวันนี้มันมาคุยกับกูดีอยู่อ่ะผมก็มองว่ามันคุยกับผมดีแต่ว่าคนในแก๊งมันมองว่าคือมันบอกว่าคือตอนเนี้ยมันมาเอารถกูใช่มั้ยมันบอกว่ามันเห็นมึงแล้วแบบว่ามึงแบบมีความตั้งใจอ่ะ
นึกภาพออกปะแบบว่าผมอ่ะตอนแรกผมกะไม่ช่วยหรอกอะไรวันนี้มันบอกมันยืมรถกูเพื่อไปช่วยพวกมึงมันมาพูดกับกูอย่างนี้แต่กูไม่รู้นะว่ามันจะลิ้นไหลแฉกว่าอะไรครับแต่ว่าคนในแก๊งบอกว่าไม่ตีครับวิ่งบนไม่ตีแล้วก็แบบหลายอย่างครับคนในแก๊งเขามึงถ่ายรูปมาถ้ามึงถ่ายรูปมาได้เดี๋ยวเข้าไปเล่นกับสก๊อตแล้วกูไม่จบด้วยรอบเนี้ยมึงบอกให้เพื่อนมึงอ่ะถ่ายรูปมาถ้ามึงเห็นแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวกูล่อเองครับถ้ามันแบบว่ากูเอาความใจดีของกูไปแล้วกูให้โอกาสอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแล้วทำแบบนั้นมันก็ไม่ใช่เว้ยมึงก็น่าจะรู้แล้วว่าไอ้บอลแล้วกูไม่ค่อยชอบอ่ะมึงถ่ายรูปมาเลยเอาหลักฐานมามันจะเอาให้แน่ใจอีกทีนะโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวกูซัดแม่งอาวุธหายหมดเลยเหี้ยพวกนั้นผมชื่อแกงแบงสเปนนะแบงสเปนใช่ครับแค่เนี้ยครับได้ไหมครับไม่แต่คุณไม่ได้คุยกับผมเรื่องยืมเงินเนี่ยมาเดี๋ยวผมไปกลางให้ดีกว่าครับจะได้คุยจบง่ายๆมาเดี๋ยวผมไปกลางให้ ครับครับตีกันเรื่องบ้านใช่ไหมแล้วมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะไหมมีไหมมีป่ะมีป่ะไม่มีอันนี้แล้วตีกันอันนี้จะมาคุยกันเรื่องอะไรเรียกอะไรอ่ะจะไม่ให้เขาฝั่งของผมยอมไงฝั่งเขาอ๋อคือจะให้คือจะให้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งยอมใช่ก็เลยทำการเซ็นสัญญาครับเซ็นสัญญาคือประมาณแบบว่าคือแก๊งนี้ห้ามยุ่งประมูลบ้านใช่ใช่ครับประมาณนั้นครับเพราะว่าตอนแรกเขามาเสนอว่าแบบไม่ให้ประมูลบ้านแล้วพวกผมไม่ยอมก็เลยมีแบบนี้ตีกันเทนติซิกไงไอ้เฮียเทนติซิกโอเคเข้าใจได้อ่ะแล้วฝั่งเราว่าไงเราจะยอมให้เขาไหมฝั่งผมยอมครับน่าจะยอมครับไม่ไหวแล้วไงต่อคนต่างคือต้องทำสัญญากับพระเจ้าครับสัญญากับผมก็ได้นะนี่เดี๋ยวผมยืนให้ไม่ต้องพระเจ้าหรอกกับผมก็ได้ได้ครับได้ผมได้ครับได้ๆผมดูให้ครับแค่เขาไม่เข้าประมูลบ้างครับถ้าเข้าจะหักเกิน30ล้านจากแก๊งเขาเข้าเซิร์ฟเวอร์ครับโอ้ยได้เลยอย่างนี้ได้เลยอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้เข้าลุงหรือเปล่าเนี่ยเขายืมให้แก๊งอื่นจะเข้าลุงหรือเปล่าครับเอางี้ดีกว่าเราไม่ต้องมีหรอกไอ้เหี้ยพระจงพระเจ้าเอางี้เดี๋ยวผมรับได้เองถ้าได้คือไม่อันนี้เชื่อได้ครับเนี่ยไม่ฟังก่อนเอางี้ขอเดวิดเอางี้ถ้าสมมติมันเกิดกรณีที่มันเหลี่ยมขึ้นเดี๋ยวกูล่อมันเองแล้วกูเอาเงิน30 ล้านทุกบาททุกตังค์จะไม่ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์แต่เราจะจ่ายเข้าโรงงานคนทุกคนในเมืองอุ้ยดีครับดีมีเฟียวยิ้มละ500ยิ้มละ500อ่ะเคยดูว่ายิ้มละ500มี3แก๊งนะลุงอะไรนะอีก3แก๊งนะครับที่3แก๊ง90ล้านเหรอใช่คุณมึงตี3แก๊งเลยเหรอผมผงวินเซนโซแล้วก็ดอลล่าครับมึงแก๊งเดียวตี3แก๊งไปคุยกับเขาครับแล้วเขาตกลงครับอ๋อก็ได้มึงไปเรียกมาเดี๋ยวกูยืนให้คนละ30ล้านแล้วเขามายุ่งโอเคตามนั้นได้ครับผมเหี้ยแม่งเอา3แก๊งเลยขอบมากครับได้ครับมีอะไรมากครับมีอะไรครับโทษด้วยครับโทษด้วยครับครับแม่ครับถ้าผมบัฟอะไรแรงไปบัฟอะไรแรงไปขอโทษด้วยครับมึงจะบอกให้มึงคนน้อยอ่ะมึงเป็นอารมณ์ครับมันเป็นอารมณ์มึงขึ้นเร็วกว่าเขาแน่นอนพออาวุธครบ30คนน่ะแล้วเขายังแบบคนเยอะขนาดเนี้ยยังไงเขาก็ไม่เพียงพอเว้ยมึงได้หมดคนน้อยอ่ะเฮ้ยอย่าใส่ไฟลุงกำลังใจลิกจากลุงปั๊บขอโทษครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับดูแลไปขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไอ้แดกก็จะไปเร็วกระบะพันแกงพูดนะไอ้เยี่ยมึงด่าเขาแต่เด็กคนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยอะเด็กแจ็คเร็วครับขอบคุณครับเรื่องสุดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันข้ออะไรถึงไม่ดักอ่ะไอ้ที่ตรงนี้เองอะไรนะฟังเพลงไหมครับฟังเพลงไหมอะไรนะเต๋ข้ออะไรไม่ไม่มันก็แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเฮียมันก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเดี๋ยวรอดูสิมันใหญ่กว่านี้มันก็เป็นเลเวลไปจะข้ามแบบว่าอยู่ดีก็ไปแม็กครัชจบไปไงโอเคได้พรุ่งนี้ก็จบแล้วบ้างถ้าเอาเนี่ยเอาได้หมดเลยนะจริงอ่ะต้องจบอ่ะเดี๋ยวไม่ดักไม่ดักไม่ดักแต่ว่าเอาแค่ประกันหายก็พอแล้วเว้ยแค่นี้ก็เสียตังค์เยอะแล้วเดี๋ยวเข็ดเองดีใจว่ะไม่ผมเมื่อกี้นี่ผมไปนั่งฟังมาแล้วแบบผมรู้สึกดีใจนะเว้ยแบบไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยตีกันใช่มั้ยดีกันเสร็จจะบัฟพี่อะไรกันแรงขนาดไหนแล้วแม่งจบกันในเกมไอ้เหี้ยผมรู้สึกผมยิ้มเว้ยตะกี้น่ะเวลาเขาพูดกันน่ะแบบผมยิ้มอ่ะเมื่อกี้เนี่ยผมยิ้มเลยเว้ยรู้สึกแบบแม่งยิ้มอ่ะดูเขาเล่นกันแบบเออไอ้เหี้ยมึงบัฟกันขนาดไหนก็จริง
พอจบกันขอโทษกันแม่งเป็นเพื่อนกันแม่งผมยิ้มเลยอ่ะคุณภาพดีจริงไว้ตะกี้นะพวกกูจะนักการพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟว่าชิวันในคราเชื่อมึงแล้วไปสอบว่าชิวันในตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชิวันในลูสมึงทำไรว่าชิวันในดูส้นตีนพวกกู coming soon แล้วกูคงจะแรงชุกกับพ่อ